ี่น้องครับผมจะเริ่มซีรีส์ใหม่ในการเทศนาในวันนี้แล้วก็ซีรีส์ที่ผมเทศนาต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของการเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องผมเลือกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรพี่น้องทราบหรือเปล่าครับพี่น้องเมื่อผมรับใช้พระเจ้าในฐานะศิษยพิบาลเมื่อผมเทศนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อผมให้คำปรึกษาของให้กับคนหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นระดับคริสตจักรหรือระดับส่วนตัวหรือระดับครอบครัวผมเห็นว่าคำตอบสุดท้ายอยู่ที่พระเจ้าพูดง่ายแต่ในเชิงปฏิบัติมันมีหลายองค์ประกอบที่อยู่ในนั้นพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องใกล้ชิดพระเจ้าแล้วพระเจ้าที่สร้างเรามานั้นเป็นพระเจ้าที่รักเราและเราที่ถูกสร้างมานั้นไม่ใช่หุ่นยนต์และหลายครั้งผมก็อยากจะบอกกับพวกเราว่ามีคริสเตียนหลายคนล้มเหลวและมีคริสเตียนหลายคนที่ประสบความสำเร็จมากมีคริสเตียนหลายคนที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานตลอดเวลาเขาได้รับคำตอบอย่างนี้เหรอเขาได้รับคำตอบจากพระเจ้าตลอดเวลาแต่น่าแปลกใจที่ทำไมคริสเตียนบางคนไม่ได้รับคำตอบหรือได้รับคำตอบน้อยมันดูเหมือนพระเจ้าลำเอียงซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่พี่น้องครับมีหลายองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับแม้เราเป็นคริสเตียนแต่เราได้ไม่เหมือนกันแม้พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้เราเหมือนกันก็ตามแต่ได้ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจถึงวิธีการเข้าใกล้พระเจ้าฉะนั้น13ครั้งต่อไปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการเข้ามาใกล้ชิดพระเจ้าและจะส่งผลต่อเราถ้าพี่น้องฟังและพี่น้องเอาไปใช้ผมจะเป็นพระพรอย่างยิ่งพี่น้องครับทุกคนต้องการความสำเร็จความสำเร็จนั้นการเกิดผลนั้นหมายถึงการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เป้าจะถูกหรือผิดอีกเรื่องนึงพี่น้องครับอะไรคือเป้าหมายในชีวิตของเราครับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนพวกเรารู้ใช่ไหมครับเป้าหมายในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั่นก็คือเรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็ใช้ของประทานใช้ของประทานในการที่พระเจ้าให้มานั้นความสำเร็จไม่ใช่เป็นเพียงแต่เป้าหมายอย่างเดียวแต่หมายถึงวิธีการไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามีเงินมากเราอยากมีเงินมากแต่การได้มาซึ่งเงินนั้นต้องชอบทำด้วยพึ่งพระเจ้าด้วยไม่ใช่ไปใช้ยาเสพติดไม่ใช่การถูกหวยแล้วเราบอกว่านั่นคือความสำเร็จไม่ใช่หรือเราต้องการนำคนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าซึ่งเป้าหมายนี้ดีหรือเปล่าดีแต่ไม่ได้หมายความว่าวิธีการจะอะไรก็ได้วิธีการที่ไปสู่เป้าหมายต้องถูกต้องด้วยไม่ใช่ไปหลอกล่อเขาไปใช้เงินไปบีบบังคับให้เข้ามานั่นไม่ใช่พี่น้องมันต้องมีทั้งสองสิ่งคือมีเป้ากับวิธีการแต่ผมอยากจะบอกกับพวกเราเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปแล้วคือพระเจ้าเท่านั้นเป็นความตอบว่าความสำเร็จความสำเร็จทุกระดับมาจากพระเจ้าเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราทุกคนที่นี่ต้องพบพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและนำไปถึงคริสตจักรทั้งหมดพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญคือทุกคนต้องเผชิญหน้าพระเจ้าใกล้ชิดจนกระทั่งมันสะท้อนออกมาในชุมชนใกล้ชิดจนกระทั่งมันสะท้อนไปในครอบครัวเช่นพ่อต้องใกล้ชิดพระเจ้ามากพอจนกระทั่งการใกล้ชิดพระเจ้านั้นสะท้อนไปที่ลูกของเขาและที่ภรรยาของเขาคริสเตียนจะต้องใกล้ชิดพระเจ้ามากพอจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนออกไปยังชุมชนของเขาและคริสเตียนในที่นี้ที่นั่งอยู่ที่นี่เราจะต้องใกล้ชิดพระเจ้ามากพอจนกระทั่งการใกล้ชิดพระเจ้าของเรานั้นมันแผ่ซ่านไปจนถึงคนใหม่ที่เข้ามาในโบสถ์เราด้วยเขาจะต้องสัมผัสได้พี่น้องครับคำตอบคือใกล้ชิดพระเจ้านำมาซึ่งการทรงสถิตของพระเจ้านำมาซึ่งการฟื้นฟูและนำมาซึ่งการพลิกฟื้นชุมชนพี่น้องมองดูในประเทศของเราเป็นยังไงบ้างมีหลายอย่างที่เป็นปัญหานั่นคือเราต้องการการพลิกฟื้นแต่การพลิกฟื้นมาจากไหนผมบอกพวกเราไม่ใช่การเมืองไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ใช่รัฐบาลแต่คำตอบมาจากการทรงสถิตของพระเจ้าและมาจากการใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องครับสำหรับวันนี้ผมอยากจะบอกกับพวกเราก่อนที่ผมจะเข้าในรายละเอียดว่าใกล้ชิดพระเจ้าอย่างไรพี่น้องครับผมอยากจะบอกถึงหัวใจของพระเจ้าว่าเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้ามีเสียงที่สื่อออกมาพี่น้องที่รักครับเสียงนั้นคืออะไรครับพี่น้องดูพระธรรมของพระเจ้าในข้อนี้นะครับยากอบบทที่4ข้อ6บอกว่าข้อ8บอกว่าพวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่านพี่น้องดูพระคัมภีร์ข้อนี้ดีๆนะครับพวกท่านจงเข้ามา
ใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะมาใกล้ท่านใครเข้าใกล้ก่อนครับใครก่อนครับเราหรือพระเจ้าครับเราครับไม่ใช่พระเจ้าพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาของพี่น้องหลายคนในที่นี้พระธรรมยากอบนี้เราจะได้เห็นว่าพระเจ้าเชื้อเชิญเราพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นเชื้อเชิญเรามาไม่เพียงแต่เชื้อเชิญให้เราเข้าใกล้พระเจ้าเท่านั้นแต่พระองค์อยากจะมีความสัมพันธ์กับเราด้วยพี่น้องมันประหลาดหรือเปล่าหลายคนที่เป็นคริสเตียนโดยเฉพาะยิ่งในโบสถ์เราที่หนุนใจให้เฝ้าเดียวเราก็ต้องเฝ้าเดียวต้องเฝ้าเดียวเท่านั้นเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องเข้าหาพระเจ้าหรือพี่น้องครับแต่จริงๆไม่ใช่พระเจ้าต้องการสนิทสนมกับเราอย่างเช่นในพระธรรมอพยพบทที่34ข้อ14ก็ได้บอกไว้ว่าห้ามนมัสการพระอื่นเพราะพระยาเวผู้ที่มีพระนามว่าหวงแหนเป็นพระเจ้าผู้ทรงหวงแหนพี่น้องครับหรือในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ18ก็บอกว่าไม่เคยมีใครเห็นพระเจ้าเลยแต่พระบุตรองค์เดียวผู้สถิตอยู่ในพระสวงของพระเจ้าทรงสำแดงพระเจ้าแล้วเห็นป่ะพี่น้องพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อสำแดงพระเจ้าให้กับเราให้เราเห็นพี่น้องให้เรากลับไปที่สวนเอเดนที่สวนเอเดนนั้นเรารู้แล้วใช่ไหมครับอาดามรู้จักพระเจ้าอย่างดีแต่เพราะความบาปของอาดามและความไม่เชื่อฟังของอาดามและเอวาจึงทำให้เขาถูกตัดออกจากพระสิริและการทรงสถิตของพระเจ้าสิ่งนี้ไม่ใช่เกิดผลกระทบต่อตัวเขาเองเท่านั้นแต่ส่งผลไปยังลูกหลานของตัวเองด้วยนั่นคือมนุษยชาติทั้งหมดรวมทั้งเราด้วยเช่นเดียวกันที่เรารับผลกระทบแห่งความบาปของการตัดสินใจที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือความบาปแต่พี่น้องรู้เปล่าแต่หัวใจของพระบิดาคืออะไรแต่พระเจ้าพระบิดาก็ยังกระหายด้วยความรักและความสงสารอย่างมากที่อยากจะกลับมาสนิทสนมกับเราอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำคือส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาพี่น้องเห็นหรือเปล่าหัวใจของพระบิดาคือพระเจ้ายังรักเราพระเจ้ายังเรียกร้องเราอยู่และพี่น้องที่รักก็เป็นหัวใจของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเราอย่างเช่นงานต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกีเดียนที่มาเสนอเราในวันนี้ให้เรารับทราบนี้พระเจ้าพอพระทัยไม่ว่ามิชชันนารีต่างๆที่ไปในที่ต่างๆนี้พระเจ้าทรงพอพระทัยที่นำความไม่เพียงแต่ความรอดแต่นำความรักให้กับเราพี่น้องครับเราทั้งหลายอยู่ที่นี่เราก็ประกาศความรักให้กับคนพระเจ้าพอพระทัยเพราะพระเจ้ารักเราและพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าคือพระเจ้าเรียกหาเราพี่น้องผมอยากจะวันนี้ผมอยากบอกว่าพระเจ้ามีเสียงหนึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงร้องไห้ของพระเจ้าพระเจ้าเรียกหาเราอยู่พี่น้องครับการกลับคืนดีกับพระเจ้าการกลับคืนดีกับพระเจ้านั้นพี่น้องครับเรายังไม่ได้ทำมากพอเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เราสนใจอะไรพี่น้องทีละครับเราที่เป็นคริสเตียนเราเน้นถึงเรื่องการรับเชื่อเราเน้นถึงประสบการณ์จากปลดปล่อยจากความบาปเราเน้นถึงประสบการณ์ปลดปล่อยจากความตายเพื่อได้รับชีวิตนิรันดร์ส่วนใหญ่เป็นแล้วคริสเตียนจำนวนมากและคริสตจักรจำนวนมากจบแค่นี้พระเจ้าร้องไห้พี่น้องครับเราละเลยถึงเรื่องของการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเรื่องที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงให้ความรอดกับเรานั้นการละเลยนี้ทำให้เราสูญเสียคุณค่าและเกิดอันตรายอย่างยิ่งและทำให้และพี่น้องที่รักครับและทำให้เราที่ได้รับความรอดนั้นพลาดจากความสวยงามของการรู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับผมกำลังพูดถึงความสวยงามของการรู้จักกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราที่เป็นคริสเตียนนะเราสนใจเฉพาะพระพรเราสนใจเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าให้เราแต่เราไม่เคยคิดถึงความสวยงามของความสัมพันธ์นี้เลยพี่น้องเราต้องก้าวเข้าสู่อีกระดับหนึ่งเราสนใจแต่ตัวเอง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 ไม่สบายตัวเองไม่มีเงินตัวเองไม่มีรายได้ตัวเองตัวเองตัวเองตลอดเวลาเราไม่เคยเห็นถึงว่าหัวใจของพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพระทัยของพระเจ้าคิดอย่างไรพี่น้องที่รักครับอันตรายของสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมด้วยเช่นเดียวกันตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ผมอยากจะขอพูดถึงแรงจูงใจ2ประการที่แตกต่างกันระหว่างโมเสสกับคนอิสราเอลพี่น้องครับจะดูแรงจูงใจและพฤติกรรมและผมอยากจะถามพวกเราว่าเรามีแรงจูงใจแบบโมเสสหรืออิสราเอลครับในหนังสืออพยพนั้นเริ่มต้นจากการที่อิสราเอลตกไปเป็นทาสในอียิปต์400ปีโดยตอนแรกๆนั้นอิสราเอลมีชื่อเสียงดีเพราะว่าโยเซฟพระเจ้าส่งไปเพื่อจะช่วยอิสราเอลไปช่วยอียิปต์ให้พ้นจากการดันอาหารแต่พี่น้องที่รักครับเวลาผ่านไปความชื่นชอบเปลี่ยนไปพวกเขาอิสราเอลลูกหลานของโยเซฟถูกเปลี่ยนกลายเป็นทาสถูกกดขี่ข่มเหงเขาร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าคำอธิษฐานของ
ของคนอิสราเอลได้เคลื่อนพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจึงส่งโมเสสมาปลดปล่อยเขาให้พ้นจากการเป็นทาสโมเสสเกิดจากคนอิสราเอลคนฮีบรูพระเจ้ามีวิธีการของพระเจ้าโมเสสได้เข้าไปพระเจ้านำให้เขาไปเป็นลูกบุญธรรมของทิดาฟาโรและถูกนำมาเลี้ยงในวังเลี้ยงดูในฐานะเป็นหลานของฟาโรและในฐานะเจ้าชายของอียิปต์นั้นสถานการณ์พลิกผันเช่นเดียวกันเพราะความรักที่เขามีต่อชนชาติของตัวเองเพราะโมเสสได้ฆ่าทหารฆ่าเจ้าหน้าที่ของฟาโรห์ทำให้โมเสสต้องหนีกระเซาะกระเซิงไปเลี้ยงแกะในถิ่นทุรกันดารจากนั้นอีก40ปีหลังจากที่พระเจ้าดองโมเสสอยู่ในถิ่นทุรกันดารนั้น40ปีเขากลับไปอียิปต์เพราะพระเจ้าเรียกเขากลับมาเพื่อปลดปล่อยคนของพระเจ้านี่คือเสียงของพระเจ้าเสียงของพระเจ้าที่เรียกเสียงของพระเจ้าที่ร้องออกมาสะท้อนถึงลึกๆและพระเจ้าก็ยังเรียกร้องในขณะนี้อยู่กลับมาคนอิสราเอลพี่น้องที่รักการปลดปล่อยคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสของอียิปต์นั้นเปรียบเหมือนกับการปลดปล่อยเราให้พ้นจากความบาปอียิปต์เป็นสัญลักษณ์ของระบบโลกในขณะที่อิสราเอลเป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นเราถูกปลดปล่อยจากระบบโลกแห่งความบาปซึ่งเต็มไปด้วยพันธนาการและการกดขี่พี่น้องครับจินตนาการนะครับว่าคนอิสราเอลถูกกดขี่ขนาดไหนบ้านก็อยู่ในสลัมผมว่าถ้าหากว่าเปิดเสื้อของคนอียิปต์เกือบทั้งหมดคงเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นของแท้ผู้คุมอาหารไม่พอกินลูกๆหลานๆไม่ต้องพูดถึงไม่มีความหวังอะไรเลยเพราะต้องเป็นกรรมกรอนาคตคือเป็นกรรมกรสร้างสมบัติให้กับฟาโรห์พวกเขาร้องไห้แทบเป็นแทบตายเพราะลูกของตัวเองถูกฆ่าเพราะคำสั่งของฟาโรห์พี่น้องครับลองดูลักษณะของคนอิสราเอลสิครับแม้ว่าคนอิสราเอลจะทรมานทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสกับความโหดร้ายของอียิปต์ก็ตามแต่เขาก็ลืมง่ายแม้ว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยเขาให้พ้นจากอียิปต์ในขณะที่เดินทางในถิ่นทุรกันดารถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับถ้ามีอะไรที่เป็นปัญหาเขาก็บ่นทันทีเลยและเขาดูถูกการปลดปล่อยของพระเจ้าที่ช่วยเขาอย่างเช่นในกิจการดาวิถีบทที่14ข้อ3บอกว่าเรากลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าเหรอและเขายังกล้าหาญเมื่อเจอปัญหาเขายังพูดกันในกิจการวิถีบทที่14ข้อ4บอกว่าให้เราตั้งคนหนึ่งขึ้นมาเป็นอียิปต์และนำเรากลับไปยังอียิปต์พระเจ้าเศร้าขนาดไหนและโมเสสเศร้าขนาดไหนนี่คืออิสราเอลครับพี่น้องอิสราเอลอิสราเอลคนของพระเจ้าแต่คนของพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าก็รักเขาเหมือนกันเอานี่คือคนอิสราเอลพี่ต้องดูอีกคนหนึ่งคือใครครับโมเสสแต่โมเสสไม่ใช่ยิสไม่ใช่มีนิสโมเสสเป็นคนอิสราเอลแต่โมเสสไม่ใช่มีนิสัยท่าทีแบบอิสราเอลในอียิปต์นั้นโมเสสแม้มีสภาพที่ดีกว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครในโลกนี้มีชีวิตดีเท่ากับโมเสสในช่วงนั้นเพราะคนที่เลี้ยงดูโมเสสนั้นเป็นคนที่มีฐานะดีที่สุดอาศัยในบ้านที่ดีที่สุดทานอาหารดีที่สุดเสื้อผ้าดีที่สุดเรียนหนังสือครูที่ดีที่สุดโมเสสมีคนที่ตอบสนองต่อความต้องการเขาทุกอย่างแต่พี่น้องที่รักครับโมเสสยินดีหันหลังกับสิ่งที่ดีที่สุดทั้งหมดนี้และไม่เคยหันหลังกับไม่เคยหันหลังให้กับพระเจ้าและไม่เคยหันหลังกลับเลยและปรารถนาที่จะมองหาพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าอย่าคิดว่าคนรวยคนที่มีฐานะที่ดีทิ้งพระเจ้านะครับอย่าคิดอย่างนั้นและอย่าคิดว่าคนจนจะเข้าหาพระเจ้าเสมอไปนะครับไม่จริงนะครับจริงไหมเพราะบางครั้งเรามองคนรวยเราดูถูกเขาเราบอกว่าคุณเนี่ยมีเงินเยอะคุณทิ้งพระเจ้าคุณเอาพระเจ้าของคุณคือเงินจริงๆไม่ใช่พี่น้องดูอิสราเอลกับฟาโรห์ยิสเซลกับโมเสสสิครับพี่น้องคำถามคืออย่างนี้อะไรทำให้โมเสสแตกต่างอะไรทำให้โมเสสแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะอะไรพี่น้องรู้ป่ะคำตอบอยู่ที่นี่ครับเพราะโมเสสเผชิญหน้าพระเจ้าครับไม่ว่าเราเป็นคนจนหรือคนรวยไม่ว่าเราเป็นคนมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเราเผชิญหน้าพระเจ้าหรือไม่โมเสสเห็นพุ่มไม้ที่ไม่ติดไฟและเดินเข้าไปใกล้เขาพบพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ที่นั่นแต่คนอิสราเอลไม่พบพระเจ้าเพราะเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสนั้นโมเสสได้หันกลับและเผชิญหน้าพระเจ้า
แต่สำหรับอิสราเอลเป็นไงบ้างครับเมื่อพระเจ้าเรียกเขาเขาถอยหนีพระเจ้าเรียกเขาที่ไหนพระเจ้าเรียกเขาที่ภูเขาซีนายแต่เขาถอยหนีพี่น้องที่รักครับในอพยพบทที่20ข้อ18ถึงข้อ21ผมจะอ่านให้พวกเราฟังนะครับว่าอิสราเอลถอยห่างยังไงประชาชนทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องและเสียงแตรอีกทั้งได้เห็นฟ้าแลบและควันที่พุ่งขึ้นจากภูเขานั้นประชาชนก็กลัวจนตัวสั่นยืนแต่ไกลพวกเขาจึงกล่าวแก่โมเสสว่าท่านจงนำความมาเล่าเถิดเราจะฟังแต่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับเราเลยเกรงว่าเราจะตายพี่น้องเศร้าไหมอิสราเอลบอกว่าโมเสสไปคนเดียวก็แล้วกันผมไม่ไปด้วยแล้วบอกพระเจ้าบอกอะไรมาบอกผมพี่น้องครับโมเสสที่กล่าวกับประชาชนว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจพวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรงพระองค์และจะได้ไม่ทำบาปประชาชนยืนอยู่แต่ไกลแต่โมเสสเข้าใกล้ความมืดทึบที่พระเจ้าสถิตอยู่นั้นพี่น้องคิดยังไงครับถ้าเป็นพระเจ้าเจ็บช้ำน้ำใจหรือเปล่าพระเจ้าเจ็บช้ำน้ำใจมากครับอุตส่าห์เรียกเขาออกมาเพื่อมาพบเราแต่เขาไม่กล้ามาพบเราพี่น้องเราเป็นหรือเปล่าเรามาหาพระเจ้าเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเป็นคำตอบแต่เมื่อพระเจ้าไม่ให้คำตอบกับเราพระเจ้าไม่ถึงเวลาให้คำตอบกับเราเราทิ้งพระเจ้าพี่น้องครับผมเคยถามคำถามพี่น้องคำถามหนึ่งใช่ไหมครับในคำเทศนาหนึ่งบอกว่าเมื่อออกจากอียิปต์แล้วโมเสสพาอิสราเอลไปไหนคนส่วนใหญ่ตอบว่าไปถิ่นดินแดนพันธสัญญาที่จริงไม่ใช่ครับจริงๆแล้วพระเจ้าเรียกโมเสสให้พาคนอิสราเอลไปหาพระองค์ที่ภูเขาซีนายพี่น้องพระเจ้าไม่ได้สั่งประชากรให้ไปรับมรดกที่ดินแดนพันธสัญญาทำไมพระเจ้าไม่ให้โมเสสพาคนอิสราเอลไปยังดินแดนพันธสัญญาก่อนเพราะอะไรเปล่าเพราะว่าถ้าโมเสสทำอย่างนั้นนะครับพี่น้องพวกเขาจะลงเอยด้วยการรักดินแดนพันธสัญญามากกว่าพระเจ้าผู้ให้พันธสัญญานั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าเรียกให้เขารีบพาเขาไปหาพวกเขาไปหาพระเจ้าที่ภูเขาซีนายนั้นพี่น้องครับเช่นเดียวกันกับเราในปัจจุบันนี้ในคริสตจักรมีคนสนใจผลงานของพระเยซูมากกว่าสนใจว่าพระเยซูคือใครพี่น้องผมอยากถามพวกเรารู้จักพระเยซูหรือเปล่าแล้วขอบคุณพระเจ้ารักษาคนป่วยหลายคนในที่นี้ให้หายพระเจ้าช่วยการเงินของหลายคนในที่นี้พระเจ้าช่วยและช่วยพระพรและพระพรนั่นไม่ผิดแต่นั่นไม่ใช่เป้าแต่เป้าคืออะไรเป้าคือพระเยซูคริสต์พี่น้องครับผมเคยถามตัวเองว่าทำไมผมรับใช้ผมรับใช้คริสตจักรพันธกิจแห่งนี้มา26ปีและผมก็เปิดโบสถ์อันแรกประมาณ6ปีคำถามเมื่อเช้านี้ผมถามว่าทำไมผมทำเช่นนี้ผมได้อะไรคำตอบที่ผมได้คืออะไรเพราะผมรักพระเยซูครับไม่มีเหตุผลอื่นเพราะผมรักพระเจ้าผมเลยทำพี่น้องที่รักครับเพราะเหตุนี้เองในคริสตจักรจึงมีคนมาหาพระเจ้าเพราะพระพรเพราะผลกันมากกว่าชื่นชมในพระเจ้าพี่น้องท่านชื่นชมในพระเจ้าหรือเปล่าครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆผมอยากเปรียบเทียบง่ายแบบนี้นะครับในเชิงปฏิบัติก็คือว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายเพราะเงินของเขาแรงจูงใจคืออะไรครับแรงจูงใจไม่ใช่ตัวผู้ชายแต่แรงจูงใจเพราะว่าสามีคนนี้สามารถให้เธอได้ในสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติใช่เธออาจจะรักผู้ชายคนนี้แต่ด้วยเหตุผลที่ผิดคนที่เน้นพระพรของพระเจ้าก็เป็นแบบผู้หญิงคนนี้มาหาพระเจ้าเพราะอะไรไม่สนใจความสัมพันธ์เพราะอะไรพี่น้องเขาหาพระเจ้าเพราะพระพรเพราะผลประโยชน์มากกว่าที่จะตอบสนองว่าพระเจ้าคือผู้ใดพี่น้องที่รักครับแต่สำหรับคนที่ได้พบพระเจ้านั้นได้เผชิญหน้าพระเจ้าเหมือนโมเสสนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรเปล่าพระพรมากมายพี่น้องเห็นไหมต่างกันนะครับคนที่มาหาพระเจ้าเพราะพระพรเขาก็จะได้แค่พระพรและเขาก็จะต้องอึดอัดถ้าพระพรขาดเขาก็จะมาหาพระเจ้าแต่ถ้าใครที่มาหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าคือพระเจ้าพี่น้องท่านจะได้รับพระพร 100% และมากยิ่งกว่าพระพรอีกท่านจะได้รับท่านอยากได้รับอะไรครับพี่น้องพี่น้องครับวัตถุประสงค์หลักที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยคนอิสราเอลนั้นก็เพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อเขาจะสามารถรู้จักพระองค์และรักพระองค์
วัตถุประสงค์หลักที่พระเจ้าให้เราออกมาจากความบาปเพราะอะไรเพราะพระเจ้าต้องการให้เราพบพระองค์และรู้จักกับพระองค์พี่น้องครับความปรารถนาของพระเจ้าแต่อิสราเอลผิดพลาดไปเสียแล้วความปรารถนาของพระเจ้าที่ต้องการจะใกล้ชิดสนิทสนมกับประชากรของพระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับพระองค์แสดงความรักแพชชั่นของพระองค์ให้ปรากฏพระองค์ต้องการให้ทุกคนที่บังเกิดใหม่นั้นลึกซึ้งและใกล้ชิดกับพระองค์พี่เราทำไมเราต้องมีชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่พี่เรารู้ไหมเพราะผมกำลังนำคนเหล่านี้ให้รู้จักพระเจ้าแล้วก็นำเขาให้ใกล้ชิดพระเจ้าทำไมเราต้องมีกลุ่มตอนบ่ายแล้วทำไมต้องเรียนพระคัมภีร์เพราะอะไรเพราะผมต้องการให้พวกเรารู้ว่าพระเจ้าคิดอย่างไรและรักอย่างไรแต่สิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องลงทุนครับเหมือนในพระธรรมยากอบบทที่เมื่อกี้ที่ผมได้พูดไปใช่ไหมครับบทที่4ข้อ8พวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าหลังจากที่ท่านรับเชื่อแล้วเราต้องเข้าใกล้พระเจ้าเพื่อเราจะสนิทสนมกับพระเจ้าพี่น้องสิ่งนี้ท่านต้องลงทุนครับพี่น้องเจ้าครับถ้าท่านไม่ลงทุนไม่ได้พี่น้องผมไปสุพรรณครั้งนี้ผมอยากเล่าให้พวกเราฟังนะครับเขาเชิญผมมา3ปีปีที่3ผมถึงไปผมก็คุยเรื่องนี้กับภรรยาผมภรรยาผมพูดคำหนึ่งผมว่านั่นคือผมก็พยายามถามตัวเองว่าทำไมผมไม่ไปคำตอบง่ายๆไม่ใช่ตอบกับคำตอบอันหนึ่งคือพระเจ้ายังไม่ให้นำผมไปนั่นคือถูกต้องผมต้องฟังที่พระเจ้าพูดแต่อีกคำหนึ่งที่คืออะไรหรือเปล่าผมลงทุนมากกับพระวจนะของพระเจ้าผมลงทุนมากกับคำสอนและคำเทศนาที่ผมเตรียมมาเขาต้องเรียนรู้ที่จะลงทุนเหมือนกับที่ผมลงทุนด้วยถ้าผมไปแบบไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์พี่น้องที่รักครับใช่หรือเปล่าเราลงทุนอะไรเพื่อพระเจ้าครับพี่น้องเราลงทุนอะไรเพื่อพระเจ้าผมอยากถามพวกเราพระเจ้ามีคุณค่ามากขนาดไหนที่เราจะลงทุนหรือไม่พี่น้องครับและเมื่อท่านลงทุนกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะลงทุนกับท่านมากยิ่งขึ้นพระเจ้าให้ความรอดกับเราอันดับแรกจริงหรือเปล่าและหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องลงทุนแต่ถ้าเราไม่ลงทุนกับพระเจ้าเราก็ได้รับแค่ความรอดและเป็นความรอดที่ยากลำบากมากเพราะเราก็จะขมขื่นเพราะเราไม่ได้รับอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับแต่ตรงกันข้ามเมื่อเราลงทุนกับพระเจ้าแล้วเราเข้าหาพระเจ้าเราได้พระเจ้าและสิ่งที่ตามมาเราจะได้มาอีกมากมายพี่น้องที่รักครับผมอยากจะบอกกับพวกเรานะครับพระเจ้าทรงเริ่มต้นเห็นไหมพระเจ้าทรงเริ่มต้นและเราตอบสนองพระเจ้าจึงเคลื่อนพระเจ้าเริ่มต้นที่ไหนครับความรอดครับแล้วเป็นไงเราตอบสนองแล้วตอบสนองเป็นยังไงบ้างพระเจ้าจะเคลื่อนเห็นไหมพระเจ้าเริ่มต้นแต่หลายคนไม่ตอบสนองบางคนตอบไม่ตอบสนองก็เลยไม่ได้รับความรอดแต่บางคนตอบสนองตอบสนองนิดเดียวเพียงเพื่อรับความรอดพระเจ้าก็เคลื่อนมากไม่ได้พี่น้องครับให้เรามาผมอยากจะมายกตัวอย่างไม่ใช่ยกตัวอย่างผมจะให้เราดูตัวอย่าง3คนที่ตอบสนองอย่างถูกต้อง3คนหรือ3กลุ่มนี้คือใครครับคนที่1โมเสสเรื่องเดิมผมจะเล่าให้พวกเราฟังเมื่อพระเจ้าปรากฏให้กับโมเสสนั้นพระเจ้าดึงความสนใจของโมเสสนั้นที่พุ่มไม้ที่ไม่ไฟแต่ไม่มอดไปในอพยพบทที่3ข้อ3บอกว่าโมเสสจึงว่าข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าชะไหนพุ่มไม้จึงไม่ไหม้คำว่าแวะในที่นี้นะพี่น้องรู้ป่ะภาษาเดิมแปลว่าหยุดหรือปิดแปลว่าอะไรพี่น้องเมื่อพระเจ้าเรียกโมเสสโมเสสหยุดงานของตัวเองแล้วตอบสนองสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำพี่น้องผมอยากถามพวกเราเมื่อพระเจ้าเรียกเราเราหยุดไหมหรือเรายังสนใจอยู่ว่าร่างกายอ่อนแอหรือเราสนใจอยู่ว่าลูกเราไม่มีอะไรกินหรือเราสนใจอยู่ว่าการงานของฉันยังมีเยอะหรือเราสนใจว่าฉันไม่ไหวพี่น้องเราสนใจอะไรครับพี่น้องอันนี้เราต้องตอบสนองผมอยากจะถามพวกเราอันนี้จะเป็นคำตอบสำหรับผมที่บอกว่าทำไมผมเห็นคริสเตียนหลายคนไม่เกิดผลทำไมคริสเตียนหลายคนมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเขาไม่หยุดพระเจ้าเรียกเขาไม่หยุดนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งพี่น้องครับโมเสสได้หยุดงานและเมื่อโมเสสได้หันความสนใจมาหาพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นต่อไปในพระธรรมอพยพบทที่3ข้อ4ได้บอกว่าเมื่อพระยาเวทอดพระเนตรเห็นท่านหันมาดูพระองค์จึงตรัสเรียกท่านจากพุ่มไม้ว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยแปลว่าอะไรครับจนกระทั่งเมื่อพระเจ้าเห็นโมเสสตอบสนองพระเจ้าจึงทรงกระทำต่อไปโดยเรียกชื่อโมเสสเห็นไหมเมื่อโมเสสหันมาปุ๊บพระเจ้าบอกโมเสสโมเสสเอ๋ยพี่น้องครับผมคิดอย่างนี้ถ้าหากโมเสสไม่ตอบสนองอะไรเกิดขึ้น
พี่น้องถ้าโมเสสไม่ตอบสนองอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าก็จะผ่านไปเสียจริงไหมพี่น้องพระเจ้าผ่านไปพระเจ้าไม่ได้เรียกโมเสสเพื่อเมื่อเขาดูความวุ่นวายลูกแกะอยู่นั้นและเมื่อโมเสสไม่ตอบสนองพระเจ้าเงียบพี่น้องครับพระเจ้าจะทำอะไรก็ได้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทำไมพระเจ้าต้องพึ่งโมเสสแท้จริงพระเจ้าทำเองได้นี่คือลักพี่น้องครับนี่คือลักษณะของพระเจ้านะผมพูดใหม่นะครับพี่น้องพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าไม่จำเป็นต้องอาศัยเราจริงหรือเปล่าพระเจ้าจะทำอะไรพระเจ้าทำได้หมดแต่ทำไมพระเจ้าจึงต้องรอโมเสสเพราะนี่คือลักษณะนิสัยของโมเสสลักษณะนิสัยของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้ารอคอยคนเชียงใหม่หลายคนให้ขึ้นมารับใช้พระเจ้าและพระเจ้าก็ผ่านหลายคนไปจริงไหมครับพระเจ้าเรียกพวกเราทุกคนในที่นี้แต่คำถามว่าทุกคนในที่นี้ตอบสนองหรือเปล่าถ้าไม่ตอบสนองพระเจ้าก็ผ่านไปพี่น้องลองดูสิครับทำพี่น้องลองดูยุโรปตอนนี้สิครับหลายคนไปเที่ยวยุโรปใช่ไหมตอนนี้โบสถ์ยุโรปสวยมากแต่ขอโทษครับโบสถ์ที่สวยกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยเพราะอะไรพระเจ้าเรียกการฟื้นฟูเกิดขึ้นแต่คริสเตียนที่ยุโรปไม่ตอบสนองผมไม่ตอบสนองเป็นยังไงบ้างพี่น้องอันตรายนะพระเจ้าผ่านเข้าไปพี่น้องอยากให้พระเจ้าผ่านเราเหรอผมไม่ยอมพระเจ้าผ่านครับผมยืนขึ้นมานั่นคือคนที่หนึ่งทีนี้เรามาพิจารณาอีก2กรณีกันโอเคพี่น้องดูอีกคนหนึ่งซามูเอลเมื่อซามูเอลเป็นเด็กนั้นซามูเอลได้ปฏิบัติเอลีที่เราสามารถอ่านได้จากพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่3คืนนึงเมื่อซามูเอลนอนหลับอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงว่าซามูเอลซามูเอลซามูเอลก็เลยวิ่งไปหาเอลีเพราะคิดว่าเอลีเรียกแต่เอลีบอกว่าเราไม่ได้เรียกเจ้ากลับไปนอนเมื่อกลับไปนอนซามูเอลก็ได้ยินเสียงอีกเป็นครั้งที่2เขาก็วิ่งไปหาเอลีแบบเดิมอย่างนี้3ครั้งพี่น้องที่รักในที่สุดเอลีรู้ว่านั่นเป็นเสียงพระเจ้าจึงแนะให้ซามูเอลรู้ว่าควรจะตอบสนองอย่างไรและครั้งที่4เมื่อเขาได้ยินเสียงเรียกซามูเอลก็ตอบสนองอย่างที่เอลีสอนใน1ซามูเอลบทที่3ข้อ9บอกว่าพระยาเวห์เจ้าข้าขอตรัสเถิดเพราะผู้รับใช้ของพระองค์อยู่ที่นี่คอยฟังอยู่พี่น้องครับเมื่อซามูเอลตอบสนองพระเจ้าก็ตรัสและเปิดเผยแผนการของพระองค์ให้ซามูเอลทราบพี่น้องเห็นไหมพระเจ้าเรียกซามูเอล3ครั้งแต่ซามูเอลไร้เดียงสาไม่รู้จะตอบสนองยังไงในที่สุดครั้งที่3นะเมื่อได้รับคำแนะนำจากเอลีซามูเอลตอบสนองพี่น้องครับพระเจ้าอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้จริงหรือเปล่าเช่นเมื่อพระเจ้าเรียกซามูเอลครั้งที่2นั้นซามูเอลไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าพระเจ้าอาจจะเรียกพูดกับซามูเอลซามูเอลซามูเอลเจ้าไม่ต้องวิ่งไปหาเอลีเราคือพระเจ้าพระยาเวห์พระเจ้าของเจ้าผู้เรียกเจ้าเราต้องการพูดกับเจ้าพระเจ้าพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าได้แต่พระเจ้าไม่ทำนี่คือนิสัยของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับพระองค์ต้องการให้เราปรารถนาพระองค์ต้องการพระองค์ไม่เพียงแต่รู้จักพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงเสาะหาคนที่กระตือรือร้นแสวงหาติดตามหรือแม้ยืนหยัดอดทนก็ตามพี่น้องครับคนเช่นนี้แหละพระเจ้าเรียกพี่น้องท่านเป็นคนเช่นนี้หรือเปล่าเป็นไหมพี่น้องเห็นไหมบางครั้งเนี่ยเรามองพระเจ้าผิดอ่ะเราคิดว่าพระเจ้าจะต้องบีบคอเราให้เรามารับใช้ไม่พี่น้องพี่บอกเรานะครับพระเจ้าไม่บีบคอเรารับใช้ถ้าเราไม่รับใช้พระเจ้าก็ผ่านในโบสถ์เราก็เหมือนกันผมเห็นผมอยากจะบอกพวกเรานะตอนที่เราเริ่มโบสถ์ตอนที่เราอยู่ในช่วงทุรกันดารของโบสถ์30คนนั่นนะพี่น้องผมต้องการผู้นำอย่างมากผู้นำหมายก็ผู้นำทีมอย่างมากและผมขอบางคนไม่ยอมผมทำไงครับพี่น้องครับผมจำต้องผ่านทั้งที่ไม่อยากผ่านเพราะว่าต้องการอย่างมากแต่ผมจำเป็นต้องผ่านช่วยไม่ได้แต่เราต้องการเขาแต่นี่เมื่อเขาไม่ตอบสนองเราก็จำเป็นต้องผ่านพี่น้องเห็นไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นเอาคนอีกกลุ่มนึงที่คนอีกคนเนี่ยคนอีกกลุ่มนึงนะคือใครครับเราอัครสาวกเราสามารถดูแบบอย่างเดียวกันกับพระกิตติคุณพระเยซูเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าบอกให้เหล่าสาวกข้ามเรือไปอีกฝั่งนึงก่อนและพระเยซูขึ้นไปบนภูเขาอธิษฐานกับพระบิดาคืนนั้นเหล่าสาวกต่อสู้กับคลื่นในทะเลและในมาระโกบทที่6ข้อ48นั้นได้กล่าวไว้ดังนี้เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกกำลังตีกันเชียงด้วยความลำบากพอทวนลมอยู่พอถึงเวลายามที่4พระองค์ทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปหาพวกเขาและพระองค์ทรงดำเนินเหมือนจะผ่านเขาไปพี่น้องประโยคที่บอกว่าพระองค์ทรงดำเนินเหมือนจะผ่านเขาไปนั้นพระคัมภีร์บางฉบับแปลอย่างนี้ว่าและพระองค์ทรงตั้งพระทัยที่จะดำเนินผ่านไปพี่น้องเห็นไหม
พระเจ้าพระเยซูตั้งใจที่จะเดินผ่านไปแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ากำลังผ่านไปนั้นเหล่าสาวกเห็นพระองค์เหล่าสาวกเรียกพระเยซูพระเยซูพระเยซูแล้วพระองค์ก็ตอบสนองเสด็จขึ้นมาบนเรือและคลื่นก็หยุดพี่น้องครับคำถามถ้าสาวกไม่เรียกพระเยซูพระเยซูอยู่ที่ไหนดำเนินผ่านไปแล้วพี่น้องครับไม่พระเจ้าไม่บังคับใครผมบอกพวกเราผมยังจำได้เลยขออนุญาตยกตัวอย่างของหมอไก่นะตอนที่เราออกจากโบสถ์เดิมนั่นน่ะพี่น้องครับหมอไก่เขามีหลายอย่างผมเป็นผู้ชายเดินด้วยความเชื่อแม้มีปัญหาก็สู้แต่ผู้หญิงอ่อนไหวจริงไหมครับและภรรยาผมลำบากมากในช่วงต้นที่รับใช้พระเจ้าคือแต่เป็นภรรยาที่ดีเชื่อฟังสามีก็เลยมาโบสถ์เพราะเชื่อฟังมาโบสถ์เพราะทำตามเพราะเป็นภรรยาศีลภิบาลก็ต้องสู้ต่อไปแต่ข้างในลำบากมากพี่น้องครับตอนที่เราออกจากโบสถ์เดิมเนี่ยผมเปรียบเทียบแบบนี้นี่คือโบสถ์ไมโครโฟนนี่คือโบสถ์อันนี้คือหลักการเพื่อเข้าใจไหมครับเมื่อเราออกจากโบสถ์เดิมนั้นเราไม่รู้ว่ามันปัญหามันอะไรเรากลัวว่าหลักเราไม่มั่นใจหลักการเราไม่มั่นใจคำสอนเพราะฉะนั้นเราต้องทำไมครับต้องดึงออกพอดึงออกอะไรเกิดขึ้นจริงไหมบทล้มแต่ผมมีภรรยาผมคิดอย่างนี้ซึ่งผมคิดถูกต้องพี่น้องรู้เปล่าว่าปรากฏว่าภรรยาผมได้รับการเยียวยาโดยวิธีใดผมเล่าให้สั้นลงมีการสัมมนาอันหนึ่งซึ่งเราไปที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พอมาที่เชียงใหม่มีการสัมผัสของพระเจ้าไปไกลไปกี่วันอะ2วันเขามี2วันนะเขาไป2วันไกลไปตั้งสองอยากพบพระเจ้าปรากฏว่าวันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่2กำลังจะจบใช่ไหมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปรากฏว่ามีหลายๆคนได้รับปรากฏว่าภรรยาผมนั่งอยู่นั่งอยู่เขาบอกว่าไงแล้วว่านักเทศผู้รับใช้พระเจ้าคนนั้นกำลังเดินไปภรรยาผมบอกว่าไงคิดถึงบาติเมอัสคนตาบอดใช่หรือเปล่าที่พระเยซูกำลังเดินผ่านไปและเขาไม่หายเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าช่วยข้าพเจ้าด้วยพระเยซูจึงหันมาพี่น้องภรรยาผมร้องแบบนั้นพระเจ้าแล้วก็บอกว่าขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าช่วยพี่น้องเปล่าทันทีที่ภรรยาผมพูดอย่างนี้เท่านั้นเขาได้รับการสัมผัสที่มาจากพระเจ้าทันทีเลยพระเจ้าเยียวยาเขาจนกระทั่งบัดนี้พระเจ้าเยียวยาเขาหายสนิทถ้าภรรยาผมไม่ร้องขอพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นที่จริงพระเจ้าอยากจะให้ใช่ไหมแต่พระเจ้ารอดูว่าเมื่อไหร่หมอไก่จะร้องสักทีพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราให้เราให้เราแต่พระเจ้ารอว่าเราร้องหรือเปล่าบางทีเราไม่ร้องเราเฉยเฉยไม่ใช่เรายิงนะเราไม่ยิงแต่เราไม่ฉลาดคำว่าไม่ฉลาดแปลว่าอะไรครับไม่อยากพูดนะครับเพราะเราไม่รู้พี่น้องบางคริสเตียนหลายคนไม่ฉลาดเขาจะบอกเราไม่รู้พระเจ้ามีอะไรเยอะแยะไปจนหมดแต่เราไม่ได้พี่น้องทีละเราคว้าหรือเปล่าผมคว้าหมดครับพี่น้องทีละครับนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าคืออะไรครับพระเจ้าจะก้าวมาหาเรา1 ก้าวและถ้าเราตอบสนองพระเจ้าจะก้าวอีกและมาหาเราแต่ถ้าเราไม่ตอบสนองพระองค์ก็จะไม่บังคับและดันพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราใครจะรู้ได้ถ้าหากว่าโมเสสไม่ยอมทิ้งฝูงแกะที่ตนเองดูแลนั้นพระองค์ก็จะต้องรอคอยเหมือนในกรณีของซามูเอลหรือเปล่าหรือในกรณีของสาวกหรือไม่พี่น้องครับนี่ผมอยากจะบอกกับพวกเราลักษณะพวกเราฉะนั้นผมจะบอกพวกเรานะครับอย่าคิดว่ามันนั่งในโบสถ์นี้แล้วท่านจะเกิดผลไม่จริงอย่าคิดว่ามันฟังคำเทศนาของโบสถ์นี้ท่านจะได้รับการรักษาไม่จริงครับมันขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับเราแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเราและเราต้องสู้เราต้องพยายามผมใช้คำว่าพยายามแล้วนะครับตอนนี้พี่น้องครับผมอยากจะบอกพวกเราว่าพระเจ้าต้องการสื่อสารกับเราตลอดเวลาผมอยากให้เราดูในพระธรรมของพระเจ้าข้อหนึ่งในพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่5ข้อ17บอกว่าจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอในที่นี้แปลว่าอะไรครับไม่หยุดครับคืออธิษฐานไม่หยุดตลอดเวลานั่นแสดงว่าไงพระเจ้าคาดหวังให้เราอธิษฐานไม่หยุดอีกประการหนึ่งพี่น้องครับการอธิษฐานในการสื่อสารกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นการเพียงพูดกับพระเจ้านั่นแสดงว่าไงเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าไม่หยุดพระเจ้าก็อะไรครับ
พระเจ้าก็ไม่หยุดจะคุยจะพูดกับเราด้วยนั่นหมายความว่าไงพูดตลอดเวลาอย่างนั้นเหรออธิษฐานตลอดเวลาแปลว่าพูดกับพระเจ้าตลอดเวลาเหรอพี่น้องครับไม่ใช่พูดครับแต่เป็นการสื่อสารพี่น้องการสื่อสารไม่จำเป็นต้องพูดเสมอไปเพราะการพูดหรือการใช้คำพูดนั้นเป็นการสื่อสารวิธีนึงการสื่อสารมีหลายรูปแบบแม้เมื่อผมมองเข้าไปในพี่น้องครับเมื่อผมมองเข้าไปในพวกท่านเนี่ยเมื่อผมมองอาการของพวกท่านเนี่ยเมื่อผมมองท่าทีของพวกท่านเนี่ยผมรู้เลยว่าท่านตั้งใจไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรบ้างจริงหรือเปล่าพี่น้องครับหรือบางทีอธิษฐานเนี่ยผมเห็นคนมาเนี่ยผมรู้เลยว่าท่าทีของเขาคือยังไงอย่างเช่นตอนนี้เรามีเซลล์ที่จอมทองนะครับนะมีพี่น้องของเราคู่หนึ่งคือเป้กับรดาขับรถจากที่นี่ไปที่จอมทองทุกอาทิตย์แปลว่าอะไรไม่ต้องบอกผมก็รู้พี่น้องครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรนี่คือการสื่อสารไม่จำเป็นต้องพูดครับพี่น้องพฤติกรรมก็สื่อสารได้การที่เราให้ของขวัญกับชิ้นหนึ่งก็สื่อบางอย่างกับเราไว้พี่น้องผมเล่าให้เราฟังเรื่องนึงอันนี้ผมเคยเล่าให้หลายคนฟังแล้วตอนที่ลูกชายของผมคนอาร์คเป็นเด็กในบ้านของเราเนี่ยเมื่อเราวันเกิดเนี่ยเราจะมีเมื่อก่อนเราจะมีการให้ของขวัญกันใช่ไหมครับปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของผมและอาร์คเขาเอาอะไรรู้เปล่าเขาอาร์คก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้ตอนนั้นอาร์คอายุยังเล็กๆอยู่ประมาณสักป.1 ป.2พี่น้องรู้เปล่าเขาทำไงเขาเอาเงิน50บาทใส่ซองแล้วก็ยื่นให้ผมป้าป้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่น้องท่านรู้สึกยังไงท่านรู้สึกยังไงมันสะท้อนถึงสิ่งที่เขาอยากจะให้อะไรบางอย่างกับผมแม้เงินนั้นมันเป็นเงินของผมนั่นแหละแต่ผมรู้สึกภาคภูมิใจและผมรักเขามากเหมือนกันกับเราพี่น้องครับพระเจ้าอยากได้อะไรจากเราพระเจ้าไม่อยากได้อะไรพระเจ้าได้หมดจริงหรือเปล่าแต่เมื่อเราให้พระเจ้าเป็นไงเหมือนที่อาร์คให้ผม50บาทพี่น้องเหมือนกันครับพี่น้องเราไม่สามารถให้อะไรกับพระเจ้าได้แต่เราสามารถให้กับพระเจ้าได้สิ่งที่เราให้กับพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอะไรแม้มันเล็กน้อยแม้มันไม่มีคุณค่านะครับพี่น้องครับแม้มันจะไม่มีประโยชน์ด้วยแต่พระเจ้าถือว่านั่นมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งพระเจ้าสื่อสารกับเราในหลายรูปแบบเช่นพระเจ้าสื่อสารเป็นนิมิตเป็นความฝันใช่ไหมครับเช่นบางทีเราเห็นภาพเห็นครับเห็นภาพบางทีพระเจ้าสื่อสารกับเราเป็นวิธีไหนครับเป็นการที่พี่น้องมาพูดหนุนใจเราเตือนสติเราใช่หรือเปล่าใช่ไหมครับหรือบางทีพระเจ้าพูดกับเราผ่านทางเป็นความรู้สึกต่างๆเช่นอะไรครับความรู้สึกประทับใจใช่ไหมครับเหมือนกับวันนี้ผมดูวิดีโอไอ้ผมดูยูทูบประทับใจเรื่องนี้พระเจ้าเขาพูดกับผมหรือว่ามีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจกับบางเรื่องบางทีเราเห็นคนบาปบางทีเราเห็นบางเด็กบางคนเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยรู้สึกเสียใจหรือมีความโกรธแบบชอบทำอย่างดุนแรงต่อความไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับหรือเรามีความรักซาบซึ้งที่เหมือนกันสายน้ำเทลงมาหรือมีความรู้สึกยำเกรงพระเจ้ามีความยำเกรงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าใช่ไหมครับนี่พระเจ้าสื่อสารกันหรือบางทีเราอาจจะได้ของประทานบางอย่างเช่นภาษาแปลกๆก็ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้หยุดสื่อสารกับเรานะครับพระองค์ต้องคาดหวังให้เราสื่อสารกับพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเสียงของพระเจ้าครับจากพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าสื่อสารกับเราตลอดและพระเจ้าเรียกเรามาเข้าใกล้และพระองค์ต้องการใกล้ชิดกับเราครับพี่น้องพี่น้องรู้ป่ะพระเจ้าต้องการใกล้ชิดเราเห็นไหมขอพี่น้องช่วยตอบสนองพระเจ้าด้วยช่วยตอบสนองพระเจ้าด้วยพระเจ้าเรียกร้องเราเป้าหมายคืออะไรพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลและฟังดีๆใช้เวลาครับบางคนวันนี้พอฟังคำเทศนาคำนี้เสร็จพอตื่นเต้นเลยไปเข้าใกล้พระเจ้าอ้าวปรากฏว่าเฝ้าพระเจ้าวันเดียวพระเจ้าไม่เห็นตอบสนองเลยไม่เอาแล้วพอแล้วจบพี่น้องครับไม่ครับใช้เวลาครับใช้เวลาเป็นบางครั้งเป็น10ปีครับพี่น้องท่านกล้าอดทนหรือเปล่าอดทนไหมพี่น้องทีละครับกลับมาโอเคพี่น้องผมอยากให้พวกเรากลับมาดูตัวเองถามว่าตัวเองตอนนี้มีปัญหาอะไรแล้วถามสิครับว่าพระเจ้ารู้ปัญหาเราหรือเปล่าปัญหาการเงินปัญหาสุขภาพปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาจิตใจถามว่าพระเจ้าไม่รู้เหรอโอเคไม่มีใครตอบว่าไม่รู้นะทุกคนตอบว่ารู้ใช่ไหมครับคำถามต่อไปถามแล้วพระเจ้าไม่แก้เหรอพระเจ้าไม่คิดจะแก้เหรอถ้าพระเจ้าไม่แก้เราแสดงพระเจ้านี่โหดร้ายมากนะแต่ทำไมพระเจ้าไม่แก้เพราะอะไรคำเทศนาวันนี้คือคำตอบครับ
พระเจ้าเริ่มต้นคำถามเราตอบสนองหรือเปล่าถ้าเราไม่ตอบสนองพระเจ้าไม่เคลื่อนคิดถึงเรื่องของโมเสสดีๆพระเจ้าเรียกโมเสสแต่ถ้าโมเสสไม่ตอบสนองเป็นไงบ้างพระเจ้าก็ต้องหาโมเสส2โมเสส3โมเสส4ต่อไปอีกใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราตอบสนองพระเจ้าเคลื่อนทันทีเลยพี่น้องครับพระเจ้าตอบสนองผมตอบสนองพระเจ้าจึงเคลื่อนผมพี่น้องฟังคำเทศนาในโบสถ์นี้พี่น้องจะเห็นว่าผมตอบสนองพระเจ้าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปิดโบสถ์นี้ไม่ว่าเป็นการที่ผมตั้งใจที่จะไม่ทำงานโรงพยาบาลเพื่อมารับใช้พระเจ้าและเรื่องครอบครัวของผมผมตอบพระเจ้าตอบสนองผมทุกอย่างจนบางคนมีบางคนบอกว่ามีบางคนเขียนในยูทูบนะครับตอบสนองยูทูบว่าอาจารย์คนนี้ไม่เคยมีปัญหาอะไรเหรอไม่เคยมีปัญหาแล้วไม่ใช่ครับมีปัญหาเยอะครับแต่ผมตอบสนองพระเจ้าแก้ให้ผมทีละเรื่องทีและแม้วันนี้ผมก็ต้องการคำตอบที่มาจากพระเจ้าอีกหลายอย่างพี่น้องครับตอบสนองต่อคุณทรัพย์ของพระเจ้าสิครับพี่น้องครับคำเทศนาวันนี้ที่ผมเทศไปอีกสักช่วงนึงนั้นผมอยากบอกละเป็นเพียงแผนที่ที่จะพาไปสู่คุณทรัพย์เท่านั้นคำถามท่านต้องยอมลงทุนเดินทางไปสู่คุณทรัพย์นั้นครับพี่น้องท่านต้องจ่ายราคาต้องลงแรงและต้องพยายามท่านลงแรงหรือเปล่าท่านพยายามเลยไหมครับเพราะแผนที่เป็นเพียงแต่บอกทิศทางเท่านั้นและช่วยไม่ให้ท่านหลงไม่เสียเวลาไม่ต้องตกหลุมพรางเพราะฉะนั้นสิ่งที่โปรเจกต์13ครั้งอีก12ครั้งนั้นเป็นเหมือนกับแผนที่ที่จะพาท่านไปยังน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้จะปกป้องท่านไม่ตกหลุมหลงทางหลบหลุมภัยที่ขัดขวางไม่ให้ท่านพบน้ำพระทัยของพระเจ้าได้พี่น้องครับแต่ผมจะบอกพวกเรานะครับท่านจะพบขุมทรัพย์ได้เมื่อท่านยินดีลงทุนเห็นไหมท่านยินดีลงทุนหรือเปล่าถ้าท่านไม่ลงทุนท่านก็ไม่ได้แต่ถ้าท่านลงทุนท่านจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะครับผมมีหน้าที่แจ้งผมมีหน้าที่บอกแผนที่แต่ท่านจะตอบสนองหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นคำตอบและผมจะบอกนะครับพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นคำตอบนะครับท่านเป็นคำตอบที่จะดึงสิ่งอัศจรรย์ลงมาจากสวรรค์ท่านเป็นคำตอบที่จะทำให้พระเจ้าเคลื่อนแล้วแต่จริงไหมครับพี่น้องที่รักครับนี่คือสิ่งที่ผมเทศนาวันนี้โอเคพี่น้องครับให้เราดูคำเทศคำถามเพื่อการอภิปรายในกลุ่มเซลนะครับไปกลับไปที่กลุ่มเซลนะครับพิจารณาตัวอย่าง3อย่างของการที่พระเจ้าท้าทายให้เราใกล้ชิดพระองค์โมเสสซามูเอลกับอัครสาวกนะครับ3ตัวอย่างนี้อันไหนที่ใกล้เคียงการเชื่อเชื่อที่พระเจ้าทรงมีต่อท่านมากที่สุดและท่านจะตอบสนองอย่างไร2การอธิษฐานคือการคุยกับพระเจ้าสื่อสาร2ฝ่ายแบ่งปันว่าพระเจ้าสื่อสารอะไรกับท่านบ้างถ้าเป็นคำทูตคำพูดหรืออย่างอื่นให้เราคุ้มศีรษะอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันพี่ต้องใช้เวลานี้นิ่งๆกับพระเจ้าคิดว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับเราในเช้าวันนี้ครับพี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดความคิดของเราวันนี้ดีไหมมีอะไรบ้างที่พระเจ้ากำลังพูดกับเราขอบคุณพระเจ้าที่ท่านรู้ว่าพระเจ้าพูดกับท่านแต่สิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้เห็นอีกอันนึงที่ผมอยากจะท้าทายพวกเราในวันนี้ก็คือว่าท่านตอบสนองหรือไม่ท่านคาดหวังการเคลื่อนไหวการเคลื่อนของพระเจ้าท่านตอบสนองหรือเปล่าครับลองถามตัวเองว่าเราตอบสนองหรือเปล่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมองถึงตัวเองมองถึงปัญหาตัวเองว่าทำไมยังมีอยู่ทำไมจึงไม่ได้รับการปลดปล่อยสักทีกลับมาที่ตัวเองว่าเราตอบสนองหรือไม่ครับพี่น้องถ้าท่านตอบสนองอาจจะต้องรอคอยพระองค์ให้เราใช้เวลานี้คิดพิจารณาถึงบริบทของเราเองและอธิษฐานพระเจ้าว่าพระเจ้าขอเปิดความคิดของข้าพระองค์สัมผัสข้าพระองค์ด้วยเถอะพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ขอตรัสกับพี่น้องของเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้ด้วยมีบางสิ่งมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในเราที่ยังต้องการคำตอบที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเถอะตรัสกับเราด้วยเถิดพระเจ้าสอนเราให้รู้ว่าเราต้องลงทุนสิ่งไหนพระเจ้าสอนเราให้รู้ว่าเราต้อง
ตอบสนองอย่างไรขอพระเจ้าช่วยเราด้วยเราไม่ต้องการผิดพลาดและในเวลานี้เราขอทูลเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเสด็จมาประทานกำลังให้กับเราให้เรากล้าที่จะตัดสินใจให้เรากล้าที่จะตอบสนองให้เรากล้าที่จะก้าวออกไปแล้วเรากล้าที่จะร้องขอต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราต้องการพระองค์เราต้องการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอช่วยเราด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอทำลายความคิดที่ไม่เหตุผลจอมปลอมทั้งสิ้นที่ขัดขวางเราและหลอกลวงเราขอพระเจ้าทรงโปรดให้ความจริงของพระองค์ปลดปล่อยเราเพราะพระองค์ตรัสว่าสัจจะจะทำให้เราเป็นไทยและเราจะเป็นไทยจริงๆพระบิดาขอสัมผัสเราด้วยเถิดเราขอฝากไว้กับพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์และขอขอบคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าAmen.